สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับขอบแก้มเลยต้องน่าดูวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเพื่อนๆที่เขาเรียกว่าวันหยุดหลุดโลกหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เพื่อนแต่ว่ามีพลังที่จะออกไปทำคลิปให้กับเพื่อนๆ เนี่ยได้ดูกันมีสถานที่หนึ่งเพื่อนๆที่ครั้งก่อนเนี่ยเราไปเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดเยอะแยะมากมายเลยในการไปสำรวจของพวกเรานะครับก็คือกล้องมีปัญหาคือเราลืมปรับพวกเฟรมเรทอะไรต่างๆมันก็เลยออกมาดูแย่เพื่อนดูแย่แต่วันนี้เนี่ยผมกับแอดมินก็คิดว่าน่าจะที่สุดละในช่วงเวลานี้นะเพื่อนๆนะก็อยากจะพาเพื่อนไปดูสำรวจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือถ้ำเขาพระแอดมินก็อยากจะกลับไปเหมือนกับทบทวนบรรยากาศนะครับเปรียวๆตามสถานที่ต่างๆกับกัปตันอีกดูจากสายตาแล้วน่าจะอยากไปอ่ะเขาพระครั้งก่อนแอดมินไปแล้วรู้สึกยังไงอยากจะไปดูตรงไหนเป็นพิเศษบ้างไหมเขาอยากกลับไปตอนพูดถึงเขาพระปุ๊บตาวาวอ่ะใช่ไหมตอนนั้นตาวาวก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องมีความอยากไปอ่ะก็เลยแบบจัดของเลยใช่โยใช่ใช่ครับเพื่อนๆถ้ำพระของเราในวันนี้เนี่ยก็จะเริ่มกันที่ร้านอาหารเป็นจุดทางเข้าเลยเพื่อนๆที่เรียกว่าเบอรี่บาร์ใช่ไหมอ่านว่าต้องถามพี่เขาเบอร์เจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านก็จะชื่อพี่เปียกนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแกรับแขกอยู่ด้านในจุดที่เรามาจอดรถเนี่ยใช่เป็นจุดที่พี่เขาบอกว่าสามารถให้เราเนี่ยมาจอดรถแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยให้เราได้เลยเพื่อนๆแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีโอกาสได้มาสมุยนะครับอยากจะมาชมบรรยากาศที่บริเวณถ้ำพระเนี่ยแวะเวียนมาที่ร้านพี่เขาก่อนถ้าหิวข้าวเนี่ยสั่งอาหารสถานที่แห่งนี้ได้เป็นร้านอาหารแล้วก็คอยให้คำแนะนำนะครับรวมถึงประวัติของสถานที่แห่งนี้เนี่ยว่าเรื่องราวเป็นมายังไงนะครับก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศที่ถ้ำพระกันแต่ว่าต้องดูด้วยครับว่าพี่เขาอยู่หรือเปล่าเราก็มาขอจอดรถพี่ก็จะดูแลให้เพื่อจะไปชมด้านในไปติดตามรับชมกันดูครับบนเส้นทางการสำรวจของเราวันนี้ผมกับแอดมินเนี่ยได้มีโอกาสมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วแต่ยังไม่เคยได้รับฟังหรือว่าได้ยินข้อมูลซึ่งวันนี้ได้มาเจอพี่เปียกนะครับแล้วแกก็บอกข้อมูลของถ้ำพระเนี่ยละเอียดในระดับหนึ่งเลยเพื่อนๆซึ่งแกก็เหมือนกับว่าสละเวลานะแกก็ยุ่งๆอยู่ในคลิปนะเพื่อนๆนะว่าถ้ำพระอย่างนี้เนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นที่สุดน้ำA few moments later น้ำซัดมาความรู้สึกเดียวกันอ่ะที่เขาทำงานแล้วก็ดูแลชายหาดอยู่อ่ะในแต่ละวันขนาดพื้นที่เล็กๆนะยังเหนื่อยเลยพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆไม่กว้างมากๆแบบเนี้ยนี่กว้างมากเลยคือยังเหนื่อยอ่ะเดินเก็บอะไรปุ๊บเป้หินภูเขาไฟหินลาวาสมุยเคยมีภูเขาไฟนี่มันเหมือนหินที่ว่าโดนหลอมละลายแล้วก็เย็นตัวแต่หินตามธรรมชาติส่วนมากก็จะเป็นหินลาวานั่นแหละนะครับเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้คือสีมันจะออกแบบชัดเจนอะแดงๆนะครับดำๆเหมือนกับว่าถูกเผาไหม้หลอมละลายอะไรเงี้ยนะครับจะมีส่วนทางเดินที่ว่าพอจะเดินได้ง่ายนะเพื่อนๆนะเดินได้สะดวกอยู่เมื่อกี้ก็มีฝรั่งนะครับเพิ่งเดินไป2คนฝรั่งสองคนที่ว่าเดินไปก่อนหน้าเราเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เดินอย่างโดดเดี่ยวนะเพื่อนนะแต่ว่าน่าจะเดินไปริบๆแล้วหนทางอีกยาวไกล3 days later อะไรจ๊ะมีเสียงคนข้างบนมีเสียงคนอาจจะมีทางเดินในป่าแถวนี้มันจะเป็นที่มีที่ส่วนบุคคลเยอะด้วยนะเพื่อนๆนะก็ปักรั้วปักอะไรไว้ด้วยหลายๆจุด
ซึ่งเราไม่รู้ว่าบางจุดนี้ก็อาจจะมีพื้นที่ที่ว่าถูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้บ้างก็ได้นะแต่ขอบอกเพื่อนๆเลยว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ชาวเกาะเนี่ยถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้ความเคารพการที่มาที่นี่เนี่ยก็จะมีความยำเกรงต่อความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับตามภาษาชาวพุทธที่ว่าพูดกันง่ายๆนะครับเจ้าที่นะค่อนข้างแรงมีเหตุการณ์มากมายครับเกิดขึ้นบริเวณถ้ำพระเนี่ยเหมาะแก่การจะเอาไปขัดที่ใครใช่ไหมมันแปลกตาดีอ๋อนึกว่าอยากได้ไปขัดที่ใครอีกเดี๋ยวเก็บไปแล้วก็เดี๋ยวไปขอพี่เขาข้างหน้าถูกต้องเขามีใยบวบอ๋อนึกว่าจะใช้ก้อนหินขัดที่ใครเหมือนสมัยก่อนเข้าใจแอดมินทุกอย่างแหละใยบวบใยบวบแล้วก็มีที่เป็นใยขัดตัวไม่เห็นหรออ๋ออ๋ออ๋อแต่จะบอกว่ามันสวยมากมันแบบสีเหลืองแล้วก็เป็นกลมเกลี้ยงเลยจ้ะอันนี้ก็จะโดนกระลอกเจาะไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนเยอะอ่ะมะพร้าวที่โดนกระลอกเจาะเนี่ยจะเห็นอยู่ตลอดหลายทางเลยครับหุยตรงนี้นั่นไงมีเชือกด้วยครั้งก่อนที่มาต้องปีนกับแอดมินครับเชือกมันค่อนข้างที่จะสั้นมากครับตอนนี้มีเชือกให้โหนง่ายๆละใบแอดลุยเนี่ยตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นมีโพรงถ้ำไม่เห็นบ้างแล้วเพื่อนนะของสภาพพื้นที่บริเวณตรงนี้จะเป็นเหมือนกับภูเขาหินทับซ้อนกันจนบางจุดเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆเป็นถ้ำอย่างเงี้ยนะเป็นโพรงอุโมงค์เข้าไปแบบนี้นะก็ไว้สำหรับหลบฝนได้นะถ้าเกิดว่าใครเดินท่องเที่ยวมาแล้วฝนตกหนักๆเนี่ยสามารถเข้าไปแอบหลบฝนได้อยู่ก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับไม่เล็กจนเข้าไม่ได้นะครับได้อยู่นะตรงนี้ก็จะเป็นชะง่อนมีการยุบตัวของพื้นด้านล่างครับให้ดูเป็นอุโมงค์แต่ก็เข้าไปได้นะเพื่อนๆนะแต่ว่าดูอัดนิดนึงอ่ะก็เป็นค่อนข้างที่จะดูแคบข้างในนี้ก็จะมีความลึกเข้าไปอีกนะครับเป็นเหมือนกลิ่นของสัตว์นะครับมีกลิ่นของมึงกับกลิ่นสัตว์ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะขออนุญาตนะครับโอ้แอดมินโอ้ใครเมื่อกี้เกือบจับภาพไม่ทันแอดมินโหนต้นไม้เดี๋ยวตันต้องขึ้นไปก่อนล่ะได้จับเชือกก่อนคว้าเชือกก่อนแล้วก็ค่อยๆดึงตัวขึ้นไปอย่าให้รองเท้าเปียกเกาะไว้ก่อนไปทางนั้นแหละง่ายกว่าหรอข้างล่างเดียวเชือกถ้าข้างบนเนี่ยถ้าเกิดว่ามันตรงไหนที่ว่าเราเกาะไม่ได้เนี่ยมันจะสูงมากเลยนะแล้วมันจะเสี่ยงกว่าข้างล่างถัดมาเอากล้องไหมเขาก็ได้กล้องจะได้คล่องตัวกว่าค่อยจับหินก้อนนี้โอเคถัดมันจะได้จับกล้องมีที่ให้เกาะไหมเนี่ยมีมาเลยนี่จับอย่างนี้ปึ๊บเท้าเหยียบอย่างนี้ให้มันหาที่ที่ว่าเหยียบได้นี่อย่างนี้ถ่ายมานี่เกาะอย่างนี้ปึ๊บเหยียบมาให้จับนี้2 มือจับมาเอียงตัวหน่อยจับสองมือเนี่ยวิธีของแพทย์ภูเขาวิธีภูเขาประวานภูเขา
นี่คือวิถีของปลาวานภูเขานะครับเสร็จข้างหน้าเรานี่เองเพื่อนๆถ้ำพระถ้ำเขาพระนะครับตรงนี้ถูกปิดไปแล้วเดี๋ยวต้องเดินอ้อมนิดนึงเห็นสีเหลืองๆอยู่บนยอดนะครับน่าจะเป็นร่องรอยของผ้านะครับหรือว่าสิ่งสักการะต่างๆจากสิ่งที่เราเคยเห็นจากหลายๆสถานที่นะเพื่อนๆนะเราก็จะพอจะคาดเดาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้พอประมาณระดับนึงแหละนู่นๆฝรั่งเดินสำรวจไปอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีถ้ำอีกจุดนึงนะครับไว้สำหรับหลบฝนได้เลยอะหลบฝนได้อย่างดีเลยสูงใหญ่นะครับแน่นหนาเหมาะแก่การมานั่งอาบแดดนะครับหลบร่มหลบฝนอยู่ตรงนี้ได้จะเป็นสวงสวรรค์อีกจุดนึงนะครับของนักท่องเที่ยวที่ต้องการแบบโลโก้โลโก้แต่กลิ่นนี้ก็สำคัญนะเพื่อนกลิ่นนี้ก็แรงระดับหนึ่งนะแต่ก็สมควรเพราะว่ามันมีขยะที่ลอยมากับทะเลเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ใช้เลือกใช้สถานที่ในการทำกิจกรรมเฉพาะเป็นเฉพาะบางอย่างแล้วกันนะเพื่อนอย่างหลบฝนอะไรนี้ได้อยู่แต่ถ้าจะมาอยู่พักหลบนานๆเนี่ยก็จะรำคาญเรื่องของกลิ่นนิดหน่อยนะครับแต่อย่างอื่นถือว่าโอเคมากยุงไม่มีนะความรู้สึกตอนนี้แอดไม่ไปดูถ้ำเหรอตรงนั้นอาจจะเป็นทางเดินเข้าไปในถ้ำพระได้เลยแต่ว่าเหมือนกับว่ามีเอาก้อนหินมาปิดๆไว้นะเพื่อนอาจจะกันน้ำกันดินเข้าไปถล่มเข้าไปนะครับหรือว่าน้ำที่ว่าพาเศษทรายเศษดินเข้าไปอุดทางเดี๋ยวไปดูก่อนอาจจะต้องอ้อมได้อยู่นะได้อยู่อ๋อดูทำลักษณะเป็นบันไดเพื่อนๆก็คือป้องกันดินด้วยแหละเพราะว่าถ้าเกิดฝนตกหนักๆนะครับดินมันจะลากเอาดินน้ำเนี่ยก็จะลากเอาดินเข้าไปปิดเส้นทางเสียเปล่าๆเพื่อนๆก็อันนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียของผู้ดูแลนะครับก็ยกเครดิตให้เลยครับถือว่าจุดเนี้ยสำคัญมากเลยตรงนี้ผมว่าไม่นานเนี่ยทรายมันก็จะปิดทางไปแล้วจะกลายเป็นเหมือนกับถ้ำทึบๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินผ่านไปได้ฝรั่งเดินไปแล้วได้อยู่ปูเบ้ทางนี้ได้มีเนี่ยทำเป็นบันไดอันนี้คือเขาทำไว้เพราะอะไรรู้ไหมใช่เหมือนเป็นการขุดแต่ว่าน่าจะเป็นธรรมชาติแหละเพื่อนแล้วเขาทำแบบนี้ไว้เพื่ออะไรรู้ไหมป้องกันเศษใช่กันน้ำกันดินจะทำให้ในเนี้ยโดนใหญ่ใช่โดนดินโดนหินโดนทรายโดนดินปิดทางเดินนี่ปกตินี่เราไม่ต้องก้มขนาดนี้นะเพื่อนนะแต่ตอนเนี้ยน่าจะสูงขึ้นมาเยอะสวัสดีครับไม่ทราบข้อมูลจริงๆเพื่อนๆว่าท่านติดกิจนิมนต์อย่างไรนะครับแต่ว่าพระที่เคยมาจำอยู่ที่นี่เนี่ยจะเป็นพระธุดงค์นะครับซึ่งมีความเคร่งครัดเป็นอย่างมากครับต้องการที่จะปลีกวิเวกแล้วก็ฝึกสมาธิวิปัสสนาอย่างจริงจังเรื่องกราบปู่ฤาษีก่อนเพื่อน
โอ้ตรงนู้นมีการสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมนะโอเคเลยเดี๋ยวกาปูฤาษีก่อนถือว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางสถานที่แห่งนี้เลยก็ว่าได้นะบริเวณด้านหน้านี่ก็จะมีลักษณะมันเพิ่งมีพระท่านมาใช้สถานที่ในการประกอบกิจเมื่อไม่นานมานี้นะเหมือนกับมีไม้กวาดอุปกรณ์ก่อสร้างบางส่วนนะครับแล้วก็ถังน้ำนะครับมีจีวรตากอยู่ด้วยขออนุญาตนะครับระวังนะลื่นลื่นนะไหนอ่ะขออนุญาตครับรอยบนหินนี่เหมือนกับรอยของเกล็ดพญานาคเลยสังเกตดูคือเราไม่ได้งมงายนะเพื่อนนะแต่ด้วยเพราะสถานที่แห่งนี้มีอะไรบ่งบอกหลายๆอย่างรวมถึงมีลวดลายแตกตาแบบนี้แวบแรกที่เรานึกถึงก็คือสิ่งนี้ใจผมเองอ่ะผมก็ไม่ได้แบบว่าอะไรมากนะครับกับพญานาคแต่ทำไมผมถึงนึกถึงเป็นอันดับแรกก็ไม่รู้นะเพื่อนนะแล้วไม้เท้าด้วยมีความคล้ายหมอนอันนี้น่าจะเป็นองค์พระพุทธบาทจำลองนะครับน่าจะมีแต่เราไม่ได้สังเกตเนี่ยตอนนั้นมีสิ่งใดที่จะวางไว้เพื่อเป็นการสักการะบูชาก็วางไว้ได้นะท่านเพื่อนนะเผื่อท่านแล้วก็คนดูแลนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับก็น่าจะเป็นพระนี่แหละมรณาสาธุครับท่านเพื่อนเหมือนมีคนมาแล้วก็นำสิ่งของเหล่านี้มาถวายพระไว้แล้วแต่นะเพื่อนๆนะแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนเลยจะมีรูปแบบการทำให้มีความรู้สึกดีอ่ะมีความรู้สึกดีมากน้อยก็แล้วแต่ละคนเลยจะทำนะครับต้องขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนนะครับเพื่อขึ้นไปด้านบนจะได้ไปกราบองค์พระได้อย่างสนิทใจเพื่อนเสียเวลาถอดนิดนึงแต่โอเคต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะเพื่อนนะเพราะว่าการที่เราทิ้งสิ่งของมีค่าไว้เพื่อเกียรติจำนงของเราเนี่ยให้พระสงฆ์นำสิ่งของต่างๆที่เรานำมาถวายท่านได้ใช้นะครับก็อาจจะถูกสูญหายหรือว่าเสื่อมสภาพไปนะครับโดยเปล่าประโยชน์เพื่อนๆเราก็พยายามติดต่อผู้ดูแลนะครับหรือว่าพยายามพระที่มาจำวัดณสถานที่แห่งนี้ให้ได้ก่อนนะเพื่อนๆนะก่อนที่จะทิ้งอะไรต่างๆเอาไว้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความตั้งใจนะครับแต่อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยก็จะมีลักษณะด้านในเป็นอย่างนี้นะเพื่อนนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นอาสนะในการฝึกนั่งวิปัสสนาจะบังเสียงของคลื่นทะเลที่พัดเข้ามานะครับเงียบสงบเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นที่นอนครับอันนี้จะมีช่วงของถ้ำเข้าไปอีกนะเพื่อนมีสังขาวเกาะอยู่ด้วยถ้ำไม่ลึกเท่าไหร่นะเพื่อนความมืดอะไรต่างๆก็โอเคเราพอเห็นอยู่ด้านในจะมีลักษณะเหมือนกับว่ามีหินนะครับเรืองแสงอยู่ตรงจุดนั้นบางจุดนะน่าจะเป็นหินควอตซ์นะครับหินคริสตัลผสมอยู่ด้วยนะครับหินเขี้ยวหนุมานนะครับซึ่งความเชื่อของผมเนี่ยก็คือเป็นหินที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อนๆเป็นของทนสิทธิ์ตามธรรมชาติ
ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับแล้วก็สะสมพลังงานนะครับของบุคคลนั้นในการดำเนินชีวิตนะครับเพื่อนอากาศนี่ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าด้วยสภาพอากาศข้างนอกมันร้อนทำให้เหงื่อแตกลงมาถึงแล้วเพื่อนๆถ้ำพระแล้วค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่นะในการสำรวจวันนี้โอเคครับขาดตกบกพร่องสิ่งใดก็กราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆหรือว่ามีข้อมูลใดที่ต้องการจะรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็ติชมกันเข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์เข้ามาใต้คลิปเพื่อให้เราได้รู้ข้อมูลต่างๆด้วยที่เพื่อนๆอยากรู้รวมถึงว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมายังไงได้ด้วยนะครับถือว่าภารกิจลุล่วงนะท่านเมนก็เข้าไปกราบพระใช่ไหมเดี๋ยวเราจะขอนั่งสงบนะครับทำจิตทำใจให้ผุดพองนะครับก่อนที่จะเดินกลับออกไปสัมผัสบรรยากาศสถานที่แห่งนี้จนกว่าจะพบกันใหม่ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เราสองคนก็บุกบั่นมาถึงสถานที่แห่งนี้เรียบร้อยแล้วข้อมูลก็น่าจะได้อยู่ดีกว่าคลิปที่แล้วนะรอบที่แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสาธารณชนเมื่อกี้ต่อยกับตันด้วยอ่ะก็สมควรแหละรู้จักอะไรมันจะต่อหลังเอาต่อยไหมดิต่อยไหมต้องการตัวมันต้องใช้เยอะไม่น่าสอนให้เลยกินเยอะๆคอแห้งสุดๆร้อนมากถ้าไปเที่ยวเองมันจะต้องมีอาการเหนื่อยบ้างมันจะได้เหมือนกับว่าสัมผัสถึงรสชาติให้เราได้จดจำอ่ะถ้ามันไม่เหนื่อยเลยอย่างเงี้ยเอาไหนมาจดจำขี่รถไปดูแล้วมันก็ลืมไปแค่นั้นมันไม่จดจำหรอกแต่ถ้าแบบเนี้ยเรายังมีแบบอารมณ์ที่แบบเฮ้ยเหนื่อยสุดๆแล้วได้จดจำว่าเวลาเดินมาเนี่ยสถานที่อย่างเนี้ยมันร้อนขนาดไหนเหนื่อยขนาดไหนสิ่งที่ให้เราได้เห็นอยู่เนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่เราได้ลงทุนทำมันเข้าใจกับตันแม่ชูชูชูนี่แหละกับตันสมุย